เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่า1วันนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากผมจะเรียกเลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวละกันนะครับก็จะเป็นพวกฆาตกรโรคจิตหรือว่าอาจจะเป็นพวกผีอะไรแบบนี้นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเช้านะฮะโอเคก็คือเราเนี่ยจะเอาชีวิตรอดจนถึงเช้าอีกวันนะครับคือเราต้องมีชีวิตรอดนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องรีบหาของนะครับแล้วก็หาชุดเกราะหาดงหาดาบให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าไอสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดตอนกลางคืนนะครับคุณผู้ชมรวมถึงพวกซอมบี้ธรรมดาด้วยนะเออนะครับปกติมันก็จะมีพวกซอมบี้ธรรมดาใช่ปะก็ไม่มีอะไรหวือหวาก็จะมีพวกซอมบี้คีเปอร์สเกลตันนะครับผมแมงมุมอะไรมาใช่ปะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีแบบพวกฆาตกรโรคจิตไม่ก็ผีเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับแล้วบอกเลยว่ามันโหดมากทุกคนโหดจริงผมบอกเลยนะครับเถื่อนจัดอ่ะนะฮะก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าประมาทนะครับตอนนี้มีเวลาก็ต้องรีบหาของนะครับโอเคก็ตัดต้นไม้เนาะนะครับเป็นวัยรุ่นทำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตอุปกรณ์ในการทำนู่นทำนี่นะครับโอเคตอนนี้เรามีวัวนะครับก็ฆ่าทิ้งเลยนะเพราะว่าเราต้องเอาชีวิตรอดอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญมานี่เลยโอ้ยวิ่งเร็วหน่อยวะนี่นี่โอเคครับตายแล้วนะฮะโอ้โหตรงนี้มีหลายตัวจัดเลยวะเฮ้ยมีแกะด้วยฮะคุณผู้ชมฮะโอเคฆ่าทิ้งเลยนี่นี่โอเคทุกคนคือผมไม่ใส่เชดเดอร์เล่นนะเพราะว่าเชดเดอร์ตอนคืนคือมันมืดมากเว้ยทุกคนแบบมันมืดจัดอะมันต้องแบบมันต้องถือทอร์ชอะมันต้องถือทอร์ชนะครับมันถึงจะมองเห็นไงผมก็กลัวคุณผู้ชมลำบากในการดูนะแบบโอ้พี่มันมืดจังเลยอ่ะแบบอาจจะขัดใจหรือเปล่านี่ก็ไม่ใส่แล้วกันนะครับเอาไว้อยากใส่ค่อยใส่แล้วกันเนาะนะครับแต่ผมว่านั่นแหละผมว่าแบบนี้แหละดีสุดแล้วนะฮะสำหรับการเอาชีวิตรอดนะครับโอเคนี่เนี่ยแต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะโหวัวเยอะจัดเลยว่ะโอเคเวลามีทั้งวันครับไม่ต้องอะไรหวือหวาก็ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็ฆ่ามันให้ตายหมดนี่แน่โอ้ได้17ชิ้นเยอะจัดว่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็ตัดต้นไม้ต่อไปนะครับเฮ้ยผมถัดนี้ไม่ถ้ำมากผมจะลงถ้ำเลยว่ะคือผมจะโอ้เยอะจังวะมันอดไม่ได้นี่แน่โอเคโอ้มันเยอะจังวะเยอะมากเลยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวหาถ้ำแถวนี้ดีกว่านะคือผมจะรีบทำอุปกรณ์ให้เร็วที่สุดนะครับอุปกรณ์หินแล้วพวกนี้อัปเกรดนะครับแต่เหมือนจะไม่มีหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเจอมันไม่ใช่ถ้ำเนี่ยว่ะอ๋อไม่ใช่ถ้ำครับทุกคนนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเจอแล้วเว้ยโอเคนี่ครับคุณผู้ชมมาก็เข้าถ้ำเลยแล้วกันนะครับโอ้ได้อยู่เนี่ยโอเคแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทำเตาเผาด้วยนะเพื่อที่จะเผานู่นเผานี่นะครับย่างนงย่างเนื้อเผาลงเผาแร่นะครับโอเคก็ประมาณสัก16อ่ะเผื่อไว้เลยนะครับทำเตาด้วยนะโอเคโอ้แต่เนื้อผมเยอะมากว่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะได้ชุดเหล็กเร็วหรือเปล่านะถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะได้เร็วๆนะครับ15 16ใช่ป่ะโอเคเตานะครับมามีเตาปุ๊บแล้วก็ดาบนะครับสำคัญมากเป็นอุปกรณ์ในการเอาตัวรอดนะครับจากสิ่งอันตรายหลายก็จะมีขวานนะครับขวานหินนะฮะโอเคตึ๊บไอ้พวกของไม้ก็หมดประโยชน์ก็ทิ้งไปรอเล่นนะครับเตาใช่ปะเคก็เผาเนี้ยแหละมีเอ้ยผมว่าขุดถ่านดีกว่าวะตึ๊บโอเคนะต้องรีบทําเวลาหน่อยนะกลางคืนมันอันตรายนะฮะมันโหดจริงอ่ะผมบอกให้ทุกคนคือมันมีโอ้โหมีทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นผีฆาตกรโรคจิตอ่ะใครบ้างอ่ะอย่างฆาตกรตัวหนึ่งก็จะเป็นเจสันวอร์ฮีถ้าโน2เหรอผมให้ใครดีเลเทอร์เฟสเอ้ยไม่ดีให้เป็นไมเคิลแล้วกันนะครับเพราะว่าเจสันกับไมเคิลก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่า
เจสันเนี่ยจะเป็นฆาตกรที่หลุดโลกไปแล้วแต่ว่าไมเคิลเนี่ยก็ยังเป็นคนอยู่แต่มันโดนคำสาปไงใช่ป่ะอันดับที่3ผมยกให้เป็นเลเทอร์เฟสละกันนะครับไม่ดีเออ3ไม่เลเทอร์เฟสก็แล้วไม่โอเคเรียบเรียงใหม่ไม่เลเทอร์เฟสก็เฟดดี้นี่แหละ2ตัวนะครับมันก็พอๆกันแหละนะครับเฮ้ยผมให้เฟดดี้เรียกว่าว่ะเพราะว่าเฟดดี้มันเป็นปีศาจนะครับมันไม่เชิงฆาตกรนะครับมันแบบไร้ตัวตนมันไม่มีตัวตนครับมันเหมือนผีมากกว่านะถ้าเป็นเฟดดี้นะครับแล้วมันฆ่าไม่ตายด้วยนะฮะแม่งโกงมากความสามารถมันโกงมากถ้าใครดูหนังก็จะรู้ดีว่ามันโกงจัดๆเลยทุกคนถ้าเป็นเลเทอร์เฟสก็ไม่มีอะไรบือหวาก็อารมณ์คล้ายๆเจสันแหละแต่ว่าเป็นคนนะครับยังมีความเป็นมนุษย์อยู่นะก็ให้โหดรองลงมาจากไมเคิลกับเจสันละกันนะมีอีกมันมีอีกโอ้โหเยอะเดี๋ยวรอดูเลยครั้งคืนนี้นะฮะโอเคอุ้ยผมเอาถ่านไปใช้หมดเลยโอเคครับทุกคนเพราะว่ามือมันลั่นไปเองนะโอเคผมจะเจอเหล็กไหมเนี่ยต้องเจอเหล็กแล้วป่ะไม่เจอเหล็กนะครับคุณผู้ชมผมไม่เจอเหล็กว่ะไม่เป็นไรก็ขุดถ่านไปเรื่อยเปื่อยนะครับคือมันต้องลงลึกอ่ะมันก็ต้องลึกกว่านี้นิดนึงนะครับถ้าโอ้ผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีชุดเหล็กนี่คือแย่มากเลยครับโอ้ต้องหาแล้วโอ้โห30อ่ะเออ30อัพอ่ะถึงจะครบเซตนะครับมีแค่ดาบกับชุดเกราะผมว่าก็น่าจะรอดแล้วนะฮะโอเคคือตอนนี้ผมต้องหาเหล็กให้ไวที่สุดว่ะทุกคนถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะยากหน่อยนะสำหรับโอ้ my god เฮ้ยมันโอ้ my god โอเคผมรอดไม่เจอเหรออ๋อฮะผมว่าถ้ำเนี้ยไม่ได้แล้วว่ะทุกคนนะครับมันไม่ได้แล้วว่ะหรือว่าเราต้องขุดลงไปดีผมขี้เกียจเดินหาว่ะทุกคนขี้เกียจหาขุดแม่งเลยแล้วกันก็ไม่มีอะไรวิวหวาก็ขุดดิ่งเลยนะครับเดี๋ยวก็เจอเองแหละนะครับโอเคถึงยังวะเนี่ยโอเคผมคงต้องย้ายถิ่นว่ะทุกคนผมว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้แล้วว่ะมันไม่มีผมขี้เกียจขุดอีกแล้วอ่ะเออเสียเวลามากเฮ้ยคุณอย่าบอกนะว่ามืดแล้วเอาดีๆผมยังไม่เจอเหล็กเลยอย่าบอกว่ามันมืดแล้วโอ้โหมันมืดแล้วทุกคนโอ้แย่แล้วผมยังไม่ทันเจอเหล็กเลยอ่ะผมยังไม่เจอเหล็กเลยคือผมต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้ครับโอ้ยตรงนี้มีถ้ำมาโอเคเฮ้ยเจอเหล็กแล้วสวยขุดเลยขุดเลยเกณฑ์ในสุดผมก็เจอเหล็กกันทีครับผมจะแคมป์ตรงนี้แหละทุกคนนะกล่องครับนี่วางนี้แล้วกันโอ้ยโอเคมีอะไรก็เผาให้หมดนะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวาไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะก็แค่ขุดเหล็กไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละ30อ่ะอันนี้ได้ประมาณ6แล้วนะครับโอเคตรงนี้มีครับผมหูอย่างน้อยก็ยังได้ดาบเหล็กอ่ะผมจะบอกให้ปึ๊บปึ๊บคือถ้าหมดอ่ะคือผมก็ต้องไปที่อื่นแล้วอ่ะหมดปะหมดยังรู้สึกจะหมดแล้วนะครับหมดปะน่าจะไม่มีแล้วปะไปดิโอ้โหไม่มีแล้วอ่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรอุ้ยติดแง่งตรงนี้โอเคผมได้มา14อ่ะผมทำดาบเดียวก็พอแล้วนะครับผมไม่ทำพวกพิกองพิกแอกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้จะลงถ้ำนะครับเราจะเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่น่ากลัวนะโอเคเมื่อแล้วทุกคนโอเคเผาเสร็จยังเนี่ยโอเคได้รองเท้าแล้วผมไปแล้วทุกคนเจอกันทุกคนนะเราจะไปแอดเวนเจอร์กันนะครับโอเคไปลุยเลยผมว่าผมสู้ได้เอาปะโอเคนะครับทุกคนไปเลยอุ๊ยโอ้โหผมเกลียดมากเลยสเกลตันอ่ะมันเป็นตัวที่แบบขัดจังหวะได้ดีเลยนะครับสำหรับสเกลตันนะโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อซอมบี้ชาวบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรต้องไปที่โล่งๆว่ะทุกคนทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าอยู่ข้างหน้าเรานี่เองสิ่งที่น่ากลัวมันอยู่ไหนอ่ะผมยังไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยพีระมิดเฮดโอ้ my god โอ้ my god พีระมิดเฮดทุกคน
เฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ my god โอ้โหผมเตกโหพอบทแต่อยากเจอก็เจอเลยว่ะทุกคนโอ้ my god ผมจะต้องเอาชีวิตรอดผ่านคืนนี้ไปให้ได้เมื่อกี้ผมเจอพีระมิดเฮดแล้วครับแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้นะรู้สึกจะเป็นเบบี้เฟสหรือเปล่าอยู่ๆคือแบบบทจะเจอก็เจอเลยว่ะแล้วมันก็โหดมากนะครับเพราะว่ามันตีผมมาเดียวตายนะโอเคผมจะตายไม่ได้แล้วรอบนี้นะครับคือโอ้คือตอนแรกอะผมเห็นแค่พีระมิดเฮดไงแล้วทีเนี้ยมันมีมาอีกตัวนึงอะผมไม่รู้ว่ะน่ากลัวมากเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยนี่มันผีญี่ปุ่นด้วยว่ะเข้าไปทักทายหน่อยดิผมเจอผีญี่ปุ่นทุกคนผีญี่ปุ่นว่ะน้องกูวิ่งคนเร็ววิ่งมันชื่อผีนะคายาโกะป่ะเอ้ยซาดาโกะคายาโกะมันไอ้นี่จูออนนะเหรอโอเคเมื่อกี้เราเจอซาดาโกะนะครับใช่ป่ะซาดาโกะแล้วมั้งโอเคโอ้อะไรครับเนี่ยคืนนี้มีตัวเหล็กมันมีมากกว่านี้ทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเลเทอร์เฟส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 โอ้ my god ทุกคนเลเทอร์เฟสโอ้โหวิ่งโคตรเร็วมาดิอุ้ยมันยืนนิ่งมันยืนนิ่งโอ้โหตีโคตรแรงโอ้ my god โอ้ my god ผมแตกโอ้ my god โอ้โหวิ่งโคตรเร็ววิ่งโคตรเร็วโอ้ my god มันวิ่งเร็วมากผมต้องลงน้ำทุกคนนะการที่ลงน้ำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรอดนะครับมีโอกาสรอดมากขึ้นนะก็มาดิโอ้โหมันถึงมากโอเคตายครับผมโอ้ยิงขี่ได้เยอะเลยเนี่ยดีพีโคตรเยอะอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นอีกตัวหนึ่งนะครับใช่ไอ้ตัวที่ฆ่าเราเมื่อกี้ป่ะเบบี้เฟสไปไหนอ่ะอุ้ยหมู่บ้านเราไปหมู่บ้านดีกว่าทุกคนนะเผื่อเราจะเจอแบบไอรอนโกเลมจะได้ช่วยเหลือเราได้นะฮะเอ้ยจะเย็นหนุ่มจะเย็นหนุ่มจะเย็นหนุ่มเฮ้ยข้างหน้าพินเฮดซาดาโกะซาดาโกะพีระมิดเฮด2ตัวโอ้โหทุกคนเนี่ยแหละครับสิ่งที่น่ากลัวที่ผมกล่าวไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็คือจะเป็นพวกนี้แหละไอ้พวกฆาตกรโรคจิตผีนะครับหรือว่าปีศาจอะไรพวกนี้โอเคฆ่ามันเลยครับโอ้ตัวนี้เมื่อไหร่ทุกคนตายครับมันเป็นซีโนไบนะเนี่ยซาดาโกะเฮ้ยทำไมต้องจางักด้วยอ่ะนี่แน่ฆ่ามันทิ้งตายครับผมก็ไม่เท่าไหร่นะเอ้าแล้วผมจะวางขนแกทำไมอ่ะอ่ะผมวางนี่ไปด้วยอ่ะอะไรน้องแกเย็นหนุ่มเอ้ยไอ้น้องอุ้ยตายโอเคผมอยากฆ่าพีระมิดเฮดว่ะก็มาดิวะอุ้ยแต่มันตีแรงนะเนี่ยเออทำไมอ่ะนี่นี่เออตีขามันนะครับโหถึกจังวะตายครับผมมันก็โหได้เวลโคตรเร็วทุกคนบอกเลยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฆ่ายากขนาดนั้นนะครับทุกคนมันก็ฆ่าง่ายอยู่นะถ้าเราสเต็ปดีโอ้โหเดี๋ยวฮัลโหลถามจริง1ทีตายเลยเหรอเกินไปโอเคชาวทุกคนเฮ้ย1ทีตายเลยอ่ะโอ้โหโคตรโหดโหดเกินโอ้มีเฟงเกสตาร์ด้วยครับโอ้โหผมแบบสั่งเบยไป2ชีวิตนะครับสำหรับค่ำคืนนี้คือมันโหดมากอ่ะทุกคนเฟงเกสตาร์ดูดิโหดมั้ยโอ้วิ่งโคตรเร็ววิ่งโคตรเร็วเอ้านี่ผมเอาดาบหินสู้กับมันเหรอวะผมก็ว่าทำไมมันตายยากเลยโอเคผมขออภัยนะผมลืมดูโอ้โอเคเช้าแล้วทุกคนนะเช้าแล้วเช้าแล้วเออโอ้มีลุงแซมด้วยวะอังเคิลแซมนะครับมีผีอุ้ยมีผีผู้หญิงอีกตัวด้วยเหรอเนี่ยโอ้เจ็บจัดนะทุกคนโอ้เดี๋ยวฮัลโหลจะเย็นเฮ้ยหายตัวได้ด้วยยี่เค้เอาเรื่องจัดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันล่องหนได้ว่ะโคตรเทพตายโอ้โหยังหลอนยังหลอนอุ้ยตา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 ยแต่ไม่เนียนเท่าไหร่โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอาชีวิตรอดครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับโอ้มันมีอีกเหรอโอ้เยอะจัดเลยว่ะเฮ้ยนี่มันผีสาวปากฉีกโอ้ผมว่าผมตายรอดว่ะโอ้ my god โอ้ my god oh my god oh my god โอ้ ยังวิ่งโคตรเร็วว่ะไอ้น้องเออ อุ้ยตายโอเคโอ้ยโอเคตายฮะโอ้โหเกือบแตกนะฮะ
โอเคนะครับผมก็ได้ทำการเอาชีวิตรอดครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับก็ตายไป2ครั้งนะฮะเพราะพีระมิดเฮดล้วนๆเลยแม่งตีแรงมากนะครับโอเคครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่าให้ผมเล่นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงแบบไหนเอาชีวิตรอดจากอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะเออแบบเอาชีวิตรอดจากอะไรดีอะจากเกย์อะไรเงี้ยเออจากเกย์หรือว่าจากคนบ้าอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ